ไม่ได้บอกใครอยู่ในนั้นแหละมันไม่มีสองถุงเลยอยู่ในนั้นแพ้ท้องแทนเมียเหรอเหมือนคุณดินเลยค่ะแอนดิวไงทำเยอะแล้วเอ้าเขาไปผัวเมียกันแล้วก็อีน้ำแดกยาคุมอยู่อะอุ้ยกินยาคุมตั้งนานแล้วเขาใช่ไงต้องกินยาคุมอยู่มันท้องได้ไงก็ตอนนี้ท้องแล้วแต่พระเอกยังไม่รู้ตัวแต่นางเอกรู้ตัวแล้วนางเอกก็ยังไม่รู้ตัวพระเอกก็ยังไม่รู้ตัวไม่มีโอกาสบอกกันตอนนี้ง้องแง้งกันอยู่จบป่ะเออเอ้ามาแล้วพี่น้องประชาชนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้มอลลี่ก็ไม่ได้บอกกล่าวกับใครหลังจากที่เราไปนมัสการเจ้าคุณธงชัยนะคะวัดไตรมิตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบัดนี้บ้านเมืองสู่ความสงบเราก็จะกลับมาเจอกันในรายการมอลลี่กันไลฟ์นะคะซึ่งเป็นรายการที่เรตติ้งไม่ดีเลยนะคะเป็นรายการที่นะคะยิ่งไลฟ์นะคะสามีก็ยิ่งบ่นนะคะว่าไม่มีเวลาให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องนะคะหายไปพักร้อนสักพักหนึ่งนะคะพอยิ่งไลฟ์ปุ๊บปรากฏว่ายอดไลค์ของคนติดตามนะคะ Facebook มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนั้นมันหายไป สามีก็เลยบอกว่าเห็นไหมไม่มีใครชอบเธอเวลาเธอพูดดังนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องไปพูดหรอกโพสแห้งๆไปสามีกล่าวเราก็เลยว่าเออในเมื่อนะมันไม่เป็นผลประโยชน์โทษผลอะไรเราก็อาจจะไม่ต้องไลค์บ่อยก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะมาช่วงเวลาดีนะคะอันนี้นะคะมาริกาก็นะคะคือสำหรับคนที่เข้ามานะคะช่วยกรุณาเพิ่มยอดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะถามว่าเป็นคนล่าไลค์หรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าใช่ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไลค์มันเพิ่มขึ้นไม่หายไปสามีก็จะได้ให้ทำงานนี้ต่อแต่ว่าถ้าไลค์ไปพูดไปนะคะปรากฏว่าคนไม่ชอบกดอันไลค์หรือว่าไม่มีใครกดไลค์เพิ่มนะคะหรือว่าไม่มีการแชร์เพิ่มแล้วก็หายไปมาริกาคงจะไม่พูดแล้วเพราะว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองสามีกล่าวโอ้นะมาเอา108คนแล้วครับภายในไม่กี่นาทีนะคะ108คนแล้วนะคะภายในไม่กี่นาที108คนแล้วนะคะยามบุญมากาไก่ก็กลายเป็นหงนะคะยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาเนี่ยหมูหมาก็กลายเป็นคนนะคะยามบุญหล่นนั้นนะคะแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันครบรอบนะคะ5ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดใน3โลกนะคะจนคนเนี่ยลืมไปแล้วนะคะคือคนเนี่ยลืมไปแล้วนะคะว่ามันเป็นวันครบรอบการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดใน3โลกคือถ้าเจ๊ไม่โพสต์นี่เราก็ลืมกันไปเลยนะคะมาริกาก็มาสังเกตเห็นตอนที่ข่าวมันขึ้นป๊อปอัพปึ้งกึ๋งปึ้งกึ๋งนะคะข่าวมันขึ้นป๊อปอัพปึ้งกึ๋งปึ้งกึ๋งมาริกาก็เลยหันไปบอกว่าอุ๊ยอะไรละนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นใส่ชุดข้าราชการใช่ไหมคะใส่ชุดข้าราชการชุดข้าราชการสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้นะคะพอที่ฉันเห็นปุ๊บนะคะโอ้ยผู้หญิงกล้าวมวยใส่ชุดข้าราชการเช่นนี้นะคะมีแถบมีบั้งเรียบร้อยอันนี้นะคะเป็นแถบเป็นบั้งของนายกรัฐมนตรีในอดีตเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะมาริกาก็เลยว่าอ๋อวันนี้เป็นวันครบรอบที่เจ๊แกมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกคนลืมไปแล้วถามว่าทำไมทุกคนลืมเพราะว่าวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ฉายไลกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับการฉันทามติผ่านประชามติไปหมาดนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเออเป็นไงผลประชามติผ่านแล้วสามีคิดว่าไงวิเคราะห์ซิวิเคราะห์ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครคุยกับเรานะคะเพราะว่าทหารก็ไม่คุยกับเรานะคะหัวหน้าพรรคก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกับเรานะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเราก็คือไม่เคยได้คุยเจอกันเลยนะคะที่เราเมาคราวนี้เราไม่เคยเจอกันเลยนะคะวันนี้ก็เลยไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะชีวิตนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราก็นะคะปรึกษากัน2คนนั่นก็คือสามีนะคะ
สวัสดีทุกคนนะคะบ๊อบบี้นะคะขวัญชนกนะคะขวัญจิตยีนะคะแล้วก็คุณชำนาญบ๊อบบี้คุณชูคุณชิกกี้คุณบ๊อบบี้คุณพร้อมพี่นันนะคะวงเดือนมาเหมือนเดิมนะคะสิริกรปุ้มวงเดือนสิริคลีโอชันชัยมนเชียนนะคะคุณน้องนะคะคุณวงเดือนมนทามาเช่นเคยวันนี้มาคืนนิดนึงนะคะมากลางคืนนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเสร็จภารกิจนะคะสุจิตราสุทธิศักดิ์นะคะมาที่นี่ยอดธงนะคะคุณทวีศักดิ์สุวรรณีประสิทธิ์อำนาจและทุกคนนะคะกล้องมันมัวเอ้าตายแล้วกล้องมันมัวทำไงตัวเองกล้องมัวซื้อใหม่ไม่ควรมั้งกล้องมัวตัวเองทำไงดีเช็ดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเช็ดข้างหน้าดูดำๆใช่ไหมขออนุญาตเช็ดกล้องนะคะไหนอ่ะเนี่ยเหรออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะกล้องมันมัวเพราะว่ามันดำนะคะโอเคค่ะเช็ดเรียบร้อยนะคะนี่ถ้าเกิดเราไม่มีผัวอยู่ใกล้ๆนี่เราจะไม่สามารถที่จะเช็ดกล้องได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยรู้นะคะเทคโนโลยีนะคะแค่การเช็ดกล้องนะคะเราก็จะไม่รู้หลายคนอาจจะชมว่าวันนี้มอลลี่ทำไมเซ็กซี่ขึ้นนะคะไปสักคิ้วมาใหม่มันยังไม่เข้าลูกเข้ารอยมันดำๆผิดปกติไปนิดนึงอะนะคะมันคิ้วมันแบบดูแบบดำๆผิดปกติไปนิดนึงก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าจริงๆความสวยความงามนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญนะคะสิ่งที่สำคัญคือถ้ามึงไม่สวยเนี่ยไม่สำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงคนสวยเท่านั้นถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประเทศนี้โปรดเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นการที่มาริกาไปเสริมสวยอะไรมานั้นคุณอย่าได้ดราม่านะคะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมันจะต้องจะมีตำแหน่งแห่งหนอะไรเนี่ยเราจะต้องสวยนะคะเราต้องสวยความสวยนั้นช่วยได้นะคะความสวยสามารถที่ทำให้เราไปเป็นผู้บริหารระดับต้นของประเทศได้ระดับสูงของประเทศได้นะคะโอเคนะคะโอเคเอาผ่านประชามติไปแล้วนะคะอย่างท่วมท้นนะคะวันนี้มาริกาก็ได้เขียนบทความนะคะบทความนั้นก็มอบให้นะคะบน Facebook มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขภาษาไทยขีดเส้นใต้นะคะชื่อเพจมาริกานั้นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะคนจะได้เสิร์ชหาง่ายอะไรง่ายนะคะเนื่องจากว่าภาษาฝรั่งที่เราขึ้นมานานนั้นนะคะเราได้เลิกใช้แล้วนะคะถามว่าทำไมถึงเลิกใช้ภาษาฝรั่งนะคะเพราะว่าฝรั่งไม่ได้มาคุยกับมาริกาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมัลลิกาก็เลยเปลี่ยนชื่อ Facebook Page นะคะเป็นภาษาไทยชื่อว่ามัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะโปรดจำว่ามีคำว่ามหาสุขเติมท้ายนะคะแปลว่านั่นตัวจริงเสียงจริงนะคะส่วนเพจที่เป็นชื่อมัลลิกาบุญมีตระกูลอะไรบลาบลาที่เกี่ยวกับภาษาไทยอันนั้นเป็นเพจที่ปลอมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไป follow ผิดที่ดิฉันเห็นแล้วว่ามีเพจปลอมมัลลิกาขึ้นแล้วก็ปรากฏขอโทษนะคะมีคนไปตามด้วยคือมันปลอมเพจดิฉันแล้วก็มีคนไปตามไปฟอลโล่ตั้งหลายเป็นพันๆขอโทษกลับมาคัมออนไว้ตายแล้วหน้าตาดูแปลกๆเนาะหลังจากที่เราหายไปนั้นไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ามาริกาไม่ต้องการที่จะไปนะคะสร้างแรงกดดันอะไรสร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับทุกฝ่ายนะคะเพราะว่ามาริกาทุกวันนี้นะคะเป็นฝ่ายที่นะคะเลือกแล้วนะคะถามว่าเลือกอะไรนะคะเลือกที่จะอยู่ข้างไหนนะคะคือเลือกแล้วนะคะเลือกที่จะเป็นกลางเป็นกลางระหว่างอะไรเป็นกลางระหว่างทหารกับพรรคประชาธิปัตย์มีใครมาอีกล่ะคุณน้องคุณมนเทียนนะคะคุณทุกคนมาแล้วนะคะ157คนเริ่มต้นค่ะเอาละค่ะเวลานี้นะคะคุณต้องการนะคะทราบเรื่องอะไรนะคะเราจะเมาท์มอยใครดีนะคะเชิญได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบนะคะ5ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เอาอยู่ที่สุดในโลกนะคะนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะวันนี้ Facebook ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้มีการโพสต์นะคะ Facebook นะคะ Facebook นั้นก็ทำให้เราจดจำได้นะคะว่านายกรัฐมนตรีนะคะ Thank you three times ก็ได้นะคะโพสต์วัน
ครบรอบนะคะถามว่าวันครบรอบนั้นทำให้เราจดจำอะไรได้บ้างเรื่องของการครบรอบทุกๆครั้งนั้นนะคะทำให้เรานั้นนะคะให้ความหมายนะคะให้ความสำคัญนะคะอย่างเช่นมาริกาครบรอบวันรับพระราชทานแต่งงานเนี่ยนะคะสมรสพระราชทานมาริกาก็จดจำนะคะก็โพสต์ไปเมื่อวันที่5ก็จดจำถามว่าจดจำอะไรจดจำว่าวันสำคัญของเรานั้นนะคะท่านสอนอะไรเรานะคะบุคคลสำคัญนั้นสอนอะไรเราให้พรอะไรเราประเสริฐขนาดไหนอย่างไรคือมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้สติใช่ไหมคะอย่างมาริกาก็ได้สติวันครบรอบวันเกิดนะคะเราก็โพสต์ครบรอบวันเกิดเราก็จะได้เตือนสติตัวเองว่าที่ผ่านมานั้น40กว่าปีเราทำอะไรไปถูกต้องหรือไม่ยังไงได้ทบทวนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันครบรอบอะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่มีความหมายและมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่จดจำของเราเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ซึ่งเป็นนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ได้มีความจดจำนะคะสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปนะคะในช่วงย้อนไป5ปีที่แล้วดิฉันจำได้แม่นมากเลยนะคะปี2554รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่สวยที่สุดในโลกนะคะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นนะคะก็สวยจริงๆนะคะถามว่าสวยไหมสวยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจากนั้นปุ๊บนะคะ3เดือนผ่านไปนะคะน้ำท่วมค่ะท่านผู้ชม3เดือนผ่านไปน้ำท่วมค่ะหลังจากที่ประกาศประชาคมต่างๆผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้สัญญาประชามติต่างๆจากสภาผู้แทนราษฎรประกาศแถลงนโยบายรัฐบาลนะคะจำนำข้าวหมายเลข1อะไรเรียบร้อยหมดนะคะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะคะปรากฏว่าอุ้ยเทวดาฟ้าดินนะคะก็มีความรู้สึกแซ่ซ้องยินดีฝนเทลงมาน้ำเทลงมาเขื่อนขะเขื่อนอ่างเหมืองฝายเขื่อนอ่างต่างๆเอาน้ำมาอยู่หมดเลยเทลงมาจนกลางกรุงเทพโอ้นะคะคือก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนปี53มามึงเผาบ้านเผาเมืองพอปี54เจ๊มาเป็นนายกรัฐมนตรีพอดีเทวดาก็เลยเห็นก็เลยส่งน้ำลงมาดับไฟที่มึงเผาบ้านเผาเมืองไงพอส่งน้ำลงมาปุ๊บเจ๊ก็บอกว่าเอาอยู่ค่ะเอาอยู่นะคะคือเอาอยู่อ่ะคือแบบน้ำที่มามหาศาลเนี่ยนะคะมวลน้ำไม่ว่าจะกี่ก้อนต่อกี่ก้อนมวลเมฆไม่ว่าจะก้อนแล้วก้อนเล่านะคะกี่ก้อนต่อกี่ก้อนก็ตามแต่นะคะเจ๊ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะยืนยันค่ะเอาอยู่นะคะเอาอยู่นะคะก็ในที่สุดแล้วนะคะการเอาอยู่ของเจ้นะคะก็ทำให้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีรังสิตนครนายกนะคะและก็ไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการและแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครนะคะหัวหลักปักขีดวิ่งกันหนีน้ำขนข้าวขนของขึ้นชั้น2ชั้น3โอ้ยนะคะญาติผู้ใหญ่ของดิฉันคนหนึ่งบ้านอยู่รังสิตนะคะถามแล้วถามเล่านะคะน้ำจะท่วมไม่ท่วมดิฉันก็บอกว่ามันต้องท่วมแหละเฮ้ยนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเอาอยู่นะน้ำไม่ท่วมรังสิตก็พี่จะเชื่อนายกรัฐมนตรีหรือพี่จะเชื่อมอลลี่ก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกันถ้าเชื่อมอลลี่พี่ก็ขนของขึ้นชั้น2แล้วก็ชั้น3นะจ๊ะแล้วก็พี่ก็ออกจากตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ออกมานะคะอยู่ในใจกลางกรุงเทพทำไมต้องไปอยู่ใจกลางกรุงเทพก็บ้านญาติพี่บ้านคอนโดพี่อยู่ใจกลางกรุงเทพพี่ก็อยู่มาเข้ามาใจกลางก่อนเอ้าทำไมล่ะก็เพราะว่าในใจกลางกรุงเทพนั้นมันเป็นไข่แดงพื้นที่ไข่แดงที่เขาจะไม่ให้น้ำท่วมที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจถ้าท่วมก็ชิบหายสิคะแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่ารังสิตเอาอยู่นะน้ำไม่ท่วมก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกันหลังจากนั้นผ่านไป1คืนกับอีก1วันนะคะญาติผู้ใหญ่ของดิฉันที่อยู่ย่านรังสิตนั้นตกกระไดตกกระไดหัวเข่าถลอกปอกเปิกตั้งจะตกกระไดหัวเข่าถามว่าทำไมตกกระไดหัวเข่าถลอกปอกเปิกหนีน้ำขนของขึ้นชั้น2ตอนที่น้ำมันกำลังมาจะรูด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 น้ำมันพุ่งจะรูดจะรูดจะรูดมาเลยนะคะก็ณเวลานั้นก็คือว่าขนของขึ้นชั้น2ไม่ทันเพิ่งจะขนขึ้นก็ตอนที่น้ำมันมาแล้วแกก็เลยตกกระไดหัวเข่าถลอกเพราะหนีน้ำนะคะก็เป็นความทรงจำดีๆนะคะของการมีอดีตนายกรัฐมนตรีชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรภาษาอังกฤษเรียกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรครบรอบ5ปีนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งลักษณ์ไม่โพสเราก็จะจำไม่ได้นะคะว่า
5ปีที่แล้วนะคะเมื่อดำรงตำแหน่งนะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้นั้นนะคะเป็นวันนี้นะคะครบรอบนั้นนะคะได้สร้างความเสียหายใหญ่โตใหญ่สูงนะคะมากมายเท่าไหร่นะคะ3เดือนผ่านไปนอกจากจะเอาน้ำท่วมไม่อยู่แล้วนะคะน้ำท่วมเสียหายสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วนะคะก็ตามมาด้วยการคอร์รัปชันจำนำข้าวที่โกงนะคะมากที่สุดในโลกและประเทศไทยถามว่าทำไมมากที่สุดในโลกเพราะว่าในโลกนี้ประเทศไทยปลูกข้าวมากที่สุดในโลกนั่นเองนะคะและประเทศนี้ประเทศไทยนะคะส่งออกข้าวเป็นอันดับที่1ของโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นการทุจริตโครงการจำนำข้าวที่เสียหาย700,000,000,000 บาทมากกว่าธนาคารล้มอีกค่ะคุณคะมากกว่าธนาคารล้มอีกค่ะคุณคะ700,000,000,000 บาทนะคะคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณบริหารแผ่นดินใน1ปีเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเมื่อเสียหาย700,000,000,000 บาทมากกว่าธนาคารล้มอีกนั้นจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่ชาวโลกเขาจดจำนะคะเพราะชาวโลกจดจำตรงที่ว่านะคะข้าวนั้นนะคะเป็นสินค้าส่งออกที่ชาวโลกนั้นซื้อถามว่าซื้อจากไหนซื้อจากประเทศไทยประเทศไทยเป็นยังไงเป็นอันดับหนึ่งของข้าวพอเจ๊มาบริหารไม่กี่วันนะคะข้าวนั้นก็ตกลงนะคะกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับหายจากอันดับ1ไปนะคะกลายเป็นอันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6ลงไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วพม่ากับเวียดนามก็แซงไปจลูดเออค่ะก็เป็นความทรงจำดีๆนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นความทรงจำที่ชาวนาตายมากที่สุดในโลกเป็นความทรงจำที่มีม็อบชาวนามาตามทวงข้าวนะคะมาตามทวงเงินนะคะจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากที่สุดในโลกมีนะคะชาวนานะคะมาม็อบข้างทำเนียบรัฐบาลมาม็อบข้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาม็อบข้างกระทรวงการคลังและมาม็อบที่สารกลางจังหวัดมากที่สุดในโลกเป็นประวัติการนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความทรงจำนะคะจะดีไม่ดีก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นความทรงจำที่ห่วยแตกมากนะคะสำหรับชาวนาและก็ประชาชนไทยแต่อาจจะเป็นความทรงจำดีๆสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรี Thank you three times เขาเขียนคืออย่างนี้สปีดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนเขียนเนี่ยเป็นข้าราชการทำเนียบเขาก็เขียนมันอย่างนั้นอะทุกๆนายกรัฐมนตรีแหละเวลาเขียนเนี่ยเขาจะลงท้ายด้วยว่าเวลาสิ้นสุดคำสปีดหรือคำปราศัยนะคะพนักท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องกล่าวคำว่า thank you thank you thank you เข้าใจใช่ไหมคะคืออันนี้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องสอนใช่ไหมคะคือไม่ต้องสอนเพราะว่าสปีดเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีถ้าเกิดคุณไม่แบบว่าถ้าเกิดคุณใช้คำว่าขอบคุณนะคะ thank you lady and gentlemanแบบนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมไทยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะแบบว่าไหว้สวยงดงามนะคะขอบคุณก็ได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่จะต้องขอบคุณคุณจะต้องปิดท้ายด้วยคำว่า thank you thank you thank you แล้วก็จะต้องหันหน้านะคะมา3ทิศทางเพราะว่าจะได้ thank you ขอบคุณทั่วกันนะคะไม่ได้หมายบอกว่า thank you tea time นะคะ เป็นนายกรัฐมนตรีที่น่ารักมากนะคะคือนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนที่ดิฉันมีความรู้สึกเห็นใจมากนะคะในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะคือแกตลกมาก คือมีเรื่องให้เราได้ตลกได้หัวเราะได้ขำขันกันตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาที่แกดำรงตำแหน่ง ทำไมอะ ดูอยู่ค่ะอยู่สุรินทร์ชัดดีค่ะนะคะอยากฟังเรื่องใหม่ๆนะคะเป็นกำลังใจโอเคไปเรื่องใหม่ๆนะคะวันนี้ไปเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะไปเรื่องใหม่ๆนั้นนะคะวันนี้เรื่องที่ใหม่ที่สุดนั้นนะคะคือเป็นเรื่องที่วันนี้นะคะมาริกาก็ได้เข้าไปนะคะนมัสการนะคะเจ้าคุณธงชัยที่กุฏิเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะถามว่าเมื่อนมัสการเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะมาริกาก็เฝ้าสดับตับฟังว่าท่านเจ้าคุณธงชัยนั้นนะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลูกศิษย์คนนั้นเข้ามาก่อนนมัสการถามลูกศิษย์คนนี้เข้ามาก่อนนมัสการถามลูกศิษย์คนนั้นเข้ามาก่อนนมัสการถามนะคะแล้ววันนี้กฤษณะละไลนะคะพี่อ๋อยนะคะพี่อ๋อยพิธีก่อน Nation TV นะคะกฤษณะละไลก็เข้าไปสัมภาษณ์เจ้าคุณธงชัยพอดีด้วยนะคะก็ถามว่าเจ้าคุณธงชัยวันนี้นะคะหลังจากประชามติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรอันนี้ใหม่สุดแล้วนะ
หลังจากประชามตินั้นเจ้าคุณธงชัยได้กล่าวนะคะว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นนะคะรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลเพราะได้เกิดการ change นะคะหลังจาก change แล้วนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะคะหลังจาก change แล้วนะคะประเทศไทยก็จะได้ innovation ก็คือว่านวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมนั้นคืออะไรก็คือรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะคะหลังจาก change แล้วก็ได้ innovation แล้วนะคะท่านเจ้าคุณธงชัยก็บอกว่ามันก็จะต้องมีนะคะ idealism คือจะมีไอเดียต่างๆนะคะของผู้คนในประเทศเนี่ยค่ะนะคะมานะคะให้ความรู้นู่นนี่นั่นนั่นนี่นำพาไปสู่เป้าหมายที่ดีของประเทศชาตินะคะหลังจากนั้นก็จะจบด้วย freedom นะคะ freedom ก็คือว่าประเทศชาตินะคะก็จะไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบที่แท้จริงนั่นก็คือว่านำไปสู่นะคะกระบวนการที่นายกประยุทธ์น่าจะกล่าวไว้นั่นก็คือว่ามีการเลือกตั้งนะคะอย่างชัดเจนก็คือปี2560นั่นเป็นโรดแมปนะคะแต่ว่าระหว่างที่ดูโรดแมปดูตารางนะคะดูไทม์ไลน์ดูอะไรต่างๆกฎหมายลูกจะออกมากี่ฉบับมีการปฏิรูปหลังจากนี้ยังไงแบบไหนหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วมาริกาดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ถกได้เถียงกับบรรดาผู้รู้ผู้สามารถคนที่ทำกฎหมายลูกมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าการเลือกตั้งนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ปลายปี2560และอย่างเร็วหรือช้าที่สุดนั้นก็คือต้นปี2561แน่นอนนะคะแน่นอนอย่างช้าที่สุดคือดูตามจังหวะดูตามเวลาบวกแล้วก็ลบคูณหารแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนิดนึงเผื่อนั่นเผื่อนี่เผื่อคนดึงขาเผื่อ UN ดราม่าเผื่อบา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 แล้วก็เผื่อการเขียนเผื่อนู่นเผื่อสารพัดสารตะแล้วสรุปแล้วนะคะอย่างชาติที่สุดก็คือต้นปี2561นั่นก็คือการเลือกตั้งนะคะ freedom นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะก็หลังจากที่นมัสการถามเจ้าคุณธงชัยนะคะซึ่งมาริกาถามไหมไม่ได้ถามนะคะคือนั่งชงชาเฉยๆนะคะแต่คนถามก็คือคุณกฤษณะพี่อ๋อยกฤษณะจากเนชั่นถามนะคะว่าหลังประชามติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะคะก็ท่านเจ้าคุณก็กล่าวเช่นนี้นะคะว่าบ้านเมืองจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะจบนะคะอันนี้คือเรื่องใหม่ๆที่อยากจะพูดนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็จะได้มีกำลังใจนะคะในการวางแผนชีวิตนะคะบางคนอาจจะวางแผนในการที่จะเปิดร้านเปิดรวงเปิดธุรกิจใหม่ๆนะคะในช่วงรัฐบาลนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเก็บกำไรไว้ก่อนเก็บนู่นเก็บนี่เสร็จแล้วจะมาวางแผนอีกทีตอนต้นปี2561หลังจากที่ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายในการที่จะไปวางแผนกันนะคะเพราะว่าเรื่องของการนะคะเดินตามรถแมพของนายกรัฐมนตรีนั้นมันก็มีผลต่อประชาชนและมีผลต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกันและมีผลต่อการวางแผนชีวิตของประชาชนเช่นเดียวกันอันนี้มอลลี่เข้าใจนะคะเอาละค่ะผ่านไปนะคะผ่านไปนะคะผ่านไปนะคะจะไม่เกิดเหตุวุ่นวายถ้าเพื่อไทยไม่ลงเลือกตั้งหรือคุณคะเชื่อเจ๊เถอะค่ะเชื่อเจ๊นะคะเพื่อไทยไม่มีที่จะไม่หลงเลือกตั้งเข้าใจใช่ไหมคะเพื่อไทยนปช.และอบต.สจ.และก็หลายคนค่ะลงเลือกตั้งแน่นอนค่ะไม่มีถามว่าป่วนชาติอีกไหมไม่ค่ะอยากจะเป็นสสจะขาดอยู่แล้วค่ะคุณขาไม่มีหรอกค่ะต่อให้ทักษิณชินวัตรสั่งยังไงนะคะไอ้คนที่ไม่ยอมตามทำตามสั่งฉันจะทำตามที่ประชาชนสั่งฉันจะทำตามที่เมียที่บ้านสั่งฉันไม่มีอำนาจไม่ได้ฉันต้องลงไปเป็นผู้แทนฉันต้องได้เป็นผู้แทนขอโทษนะคะเขาลงอยู่แล้วค่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะการลงเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่นะคะเป็นเงื่อนไขและเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป็นความหวังเป็นทางรอดและเป็นโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสอะไรหนึ่งโอกาสของประเทศชาติถูกต้องค่ะประเทศชาติจะต้องมีกระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยที่แท้จริงถึงแม้จะมีคนหลายคนดราม่าบอกว่าโอ้ยประเทศชาติเดียวนี้เผด็จการที่เที่ยงธรรมเนี่ยดีกว่าประชาธิปไตยที่อะไรนะเขาภาษาอะไรนะที่ทีนิวเขาเขียนอะประชาชนต้องการประชาธิปไตยประชาชนต้องการเผด็จการที่เที่ยงธรรมมากกว่าประชาธิปไตยที่อะไรอะที่เผด็จการหรือที่อะไรสักอย่างเนี่ยประธานชิบกายที่ชิบหายอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อะนะคะแต่คุณเข้าใจไหมคะว่านั่นเป็นเพียงแค่วาทกรรมนั่นเป็นเพียงแค่อารมณ์นั่นเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แต่ประเทศไทยอะนะแผ่นดินกระติ๊ดหนึ่งคุณเนี่ยจะแหกข้อแหกโผแหกอะไรจากโลกนี้เขาไม่ได้หรอกคุณไปเปิดดูแผนที่ประเทศไทยสิเอาลูกโลกมาหมุนนี่ลูกโลกมาหมุนหมุนดูลูกโลกเลยตัวเองเนี่ยนะคะเป็นประเทศคว้านทองแห่งไทยมีอธิปไตยเป็นของตัวเองแต่ว่า
อยู่เป็นขวานทองแหลมทองของเรานั้นอยู่เป็นจงอยนิดๆตรงอ่าวไทยกระตึงหนึ่งใช่ไหมคะจากนั้นแล้วยังไงต่อจากนั้นมหาอำนาจในโลกนี้นั่นก็คือจีนกำลังจะแซงอเมริกาอยู่แล้วแล้วมหาอำนาจในโลกนี้ที่ใหญ่สุดคืออเมริกาคำถามก็คือว่าแค่อเมริกากับจีนมันทะเลาะกันเราก็จะตายห่าอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาอยู่โดดดูตัวคนเดียวโดดเดียวโดโดไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามโลกไปให้ทันค่ะคุณคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะเมื่อเราหยุดทะเลาะกันเมื่อเราได้รัฐธรรมนูญเราก็จะต้องนำไปสู่ตามรถแมพเป็นประชาธิปไตยและได้รับการเลือกตั้งหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณก็คือเลือกคนดีๆมาหน่อยเลือกคนที่มันไว้ใจได้อย่าไปเลือกเพราะว่าอะไรบ้าๆๆตามอารมณ์ตัวเองนะคะพอเลือกมาแล้วปุ๊บยังไงนะคะพอเลือกมาแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นกระบวนการนะคะเป็นกระบวนการต่อไปนะคะเพราะว่าประเทศเราก็คงจะไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปคือทำเป็นเหมือนพม่าปิดประเทศเหมือนพม่าก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็คงจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าจะปิดประเทศอะไรยังไงมันก็คงจะไม่เป็นที่ยอมรับถามว่าความนะคะความเคลื่อนไหวในประเทศเรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเลวหรือความที่ไว้ใจไม่ได้ของนักการเมืองบางกลุ่มบางพวกตามที่พวกคุณจินตนาการก็ตามแต่เนี่ยถามว่ามันเลวร้ายเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นไหมไม่นะประเทศเราเนี่ยนะคะยังพอที่จะคุมบังเหียนได้ยังพอที่จะควบคุมได้ยังพอที่จะคอนโทรลได้ถ้าหากว่าเราเซตอัพระบบเนี่ยนะคะณเวลานี้เนี่ยอย่างดีซึ่งณเวลานี้เราก็ให้โอกาสท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เซตอัพระบบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ได้เซตอัพระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นนะคะหนทางนำไปสู่นะคะกระบวนการที่คัดเลือกคนดีๆเนี่ยเข้ามาในสภาที่น่าไว้วางใจได้แล้วเราก็จะเป็นนะคะเขาเรียกว่าอะไรเลยอะโลกมันก็โลกยอมรับเราเรายอมรับโลกแล้วก็ไปคู่กันเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศคือเราก็ต้องเข้าใจถูกไหมคะว่าถึงแม้ว่าความสงบมันจะเกิดความมั่นคงมันจะมีแต่เรื่องที่มีผลต่อชีวิตประชาชนมากที่สุดคือเรื่องปากท้องคุณว่าไหมล่ะพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะเรายังมีเงินเก็บเรามีธุรกิจที่พอจะไปได้บ้างแต่ว่าประชาชนตั้งแต่ระดับกลางลงไปถึงรากหญ้าถ้าฟันเฟืองของเศรษฐกิจมันไม่หมุนเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนี้มันก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะเมื่อมันเดินด้วยท้องปุ๊บดังนั้นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องพึ่งมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือว่าประเทศอเมริกาเมื่อเราต้องพึ่งมหาอำนาจก็เราพึ่งตัวเองไม่ได้อะคุณเข้าใจป่ะเราพึ่งตัวเองได้ไหมอะถ้าเราพึ่งตัวเองเราก็นี่ไงภายในประเทศเราบริโภคไปบริโภคมาไม่ต้องขายอะไรออกไปอะทุกวันนี้เราก็ต้องปลูกข้าวเพื่ออะไรปลูกข้าวเพื่อขายส่งออกและเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี้เราปลูกยางพาราเพื่ออะไรปลูกยางพาราก็เพื่อที่จะเป็นส่งออกต้องมีคนมาซื้อแล้วถามว่าเราซื้อกันภายในประเทศได้ไหมไม่เคยซื้อกันภายในประเทศไปทำถนนเหรอไปทำไรอ่ะเออปลูกปาล์มก็เพื่ออะไรปลูกปาล์มก็เพื่อที่จะส่งออกเออปลูกมันสำปะหลังเพื่ออะไรปลูกมันสำปะหลังก็เพื่อที่จะส่งออกปลูกอ้อยเพื่ออะไรปลูกอ้อยก็เพื่อที่จะส่งน้ำตาลออกถูกไหมก็ถ้าเกิดไม่มีไอ้คนที่เราออกนั่นคือคนที่มาซื้อเราทั้งนั้นเลยก็แล้วถ้าเกิดเราทำตัวประเภทกูปิดประเทศอยู่เงี้ยกูสองคนผัวเมียกูอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยปิดบ้านปิดบ้านปิดบ้านเฮ้ยไปสนีมาไม่ครบไม่ครบไปสนีเฮ้ยปะปามาไม่คุยกับปะปาไม่คุยเฮ้ยคนเก็บขยะมาไม่ขยะเดี๋ยวกูจัดการของกูเองมึงไปเก็บบ้านเออเลยไม่เกี่ยวขยะบ้านกูเดี๋ยวกูจัดการเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมาตำรวจไม่เอาไม่จะมาเซ็นตู้แดงบ้านฉันไม่ยุ่งโลกนี้ไม่ยุ่งกับใครอยู่กันสองคนเหรออยู่คนสองคนผัวเมียอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อยู่ได้ไปกี่น้ำเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ตัวเปรียบเทียบได้ง่ายที่สุดละเออเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าถามว่าปัจจุบันนี้เมื่อได้รัฐธรรมนูญแล้วขอโทษเถอะคุณคะคุณไม่ต้องไปเถียงกันหรอกเพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เขาฉลาดกว่าพวกเราอีกฉลาดกว่าถ้าเขาไม่ฉลาดเนี่ยนะเขาไม่อยู่กับยิ่งลักษณ์มาจนกระทั่งยิ่งลักษณ์วางใจว่าจะไม่ปฏิวัติหรอกฉลาดนายกพลเอกประยุทธ์เขาไม่ต่ออำนาจหรอกการต่ออำนาจเนี่ยมีไว้สำหรับกรณีที่ว่ามีกรณีที่ว่าจะมีนายกคนนุ่งคนนอกอะไรตามรัฐธรรมนูญบาๆอะไรพวกนั้นนะที่บอกว่าคำถามพวกก็คำถามพวกคุณผ่านให้เขาเอง
ประชาชนผ่านคำถามพ่วงมาเองนะคุณจะไปดราม่าเขาก็ไม่ได้เพราะประชาชนผ่านคำถามพ่วงมาเองคำถามพ่วงที่คุณกาผ่านกันมาเนี่ยนอกจากผลประชามติผ่านคำถามพ่วงผ่านคำถามพ่วงก็ผ่านเพราะฉะนั้นเป็นความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และคสช.ในการที่จะมีสว.ซึ่งแต่งตั้งขึ้นรวมกันทั้งหมด250คนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแน่ๆคนพวกนี้จะมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนนะคะแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเอาตีความกันง่ายๆเลยนะเท่ากับว่าคนของพลเอกประยุทธ์และคสช.เนี่ยมีพร้อมในการที่จะโหวตให้เขาหรือใครก็ตามเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ย250คนมีละ250คนเขาก็ต้องการอีกไม่กี่เสียงแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยไปทำการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนมามากกว่า250คนเขาก็มีความชอบธรรมในการจะไปตั้งรัฐบาลแต่ถ้าประชาธิปัตย์ไปได้ส.ส.จากการเลือกตั้งมามากกว่า250คนหรืออาจจะเป็น270 280หรือ300คนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่จะไปเอาคะแนนจะไปเอาเสียงจากที่ไหนมาโหวตร่วมในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ณเวลานี้ชัดเจนแล้วหลังจากการผ่านประชามติและผ่านคำถามพ่วงเท่ากับว่าประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเสียงข้างมากผ่านประชามติมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์และคสช.และพวกเขาทั้งหมดนั้นนะคะได้นะเข้าไปนะคะแก้ไขปัญหาประเทศชาติในธรรมในรถแมพที่เขาวางตามไทม์ไลน์ตามจังหวะเวลานั้นแล้วก็พอมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นนะคะวันนี้พลเอกประวิตรก็พูดอีกนะคะประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีถามว่าทำไมนักข่าวสายการเมืองสายทหารจึงเฝ้าติดตามในการที่จะไปสัมภาษณ์เอาไมค์ยื่นใส่ปากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างมากมายมากกว่าที่จะสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเสียอีกนะคะก็เพราะว่าพลเอกประวิตรนั้นเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในคณะคสช.นี้และเป็นคนที่แก่ที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีพลเอกต่างๆในรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เป็นคนที่พลเอกประยุทธ์คาดหวังไว้ใจเชื่อมือในการที่จะบริหารงานการเมืองเบื้องหลังของคสช.มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าพลเอกประวิตรนั้นสังฆกรรมกับนักการเมืองในรัฐบาลการเมืองมามากพอสมควรแล้วเพราะโดยเฉพาะตอนสมัยใช่ไหมรัฐบาลการเมืองสมัยอภิสิทธิ์เวชชีวะก็แกก็ร่วมทำงานนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าพลเอกประวิตรก็เป็นคนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะแต่พลเอกประวิตรเขาก็พูดวันนี้แล้วบอกว่ากลับบ้านพอหลังการเลือกตั้งคสช.จะไปไหนคะท่านวาสนานาน่วมถามพูดอีกละให้พูดอีกละพูดย้ำๆพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆอยู่นั่นแหละกลับบ้านทหารก็กลับบ้านคสช.ก็กลับบ้านไม่อยู่ต่อไม่ต่ออำนาจเพราะว่าทำตามรถแมพอันนี้ก็เป็นเสียงนะคะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งถามว่าเชื่อได้ไหมก็นะเจ๊ก็ไม่เคยรู้จักท่านเนี่ยนะคะท่านนักการเมืองเนี่ยคนนี้พูดอย่างนี้แล้วน่าเชื่อหรือไม่คนนี้พูดอย่างนี้น่าเชื่อหรือไม่เจเนี่ยในฐานะเป็นนักข่าวการเมืองมาตลอด20ปีเนี่ยนะคะมอลลี่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าน้ำหนักที่จะเชื่อได้เนี่ยแค่ไหนนะคะแต่ว่านะคะสำหรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นนะคะมอลลี่ไม่รู้จักไม่สนิทด้วยแล้วก็ไม่เคยรู้จักพฤตินิสัยอะไรยังไงนู่นนี่นั่นไม่เคยนะคะก็ไม่เคยใกล้ชิดไม่เคยรู้นะคะไม่เคยร่วมงานด้วยนะคะจึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมนะคะฟังได้ว่าจะเชื่อได้ไหมทั้งหมดนี้นะคะพูดตรงๆเลยนะคะทั้งคณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะทั้งคณะทหารนี่นะคะมาริการู้จักทหารอยู่แค่3คนคนที่1พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอันนี้เคยคุยกันนะคะตั้งแต่สมัยตอนปี2549ตั้งแต่สมัยตอนที่นะคะเป็นการปฏิวัติเมื่อคมช.ตอนนั้นมาริกาได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติอะไรบาๆสักอย่างนึงอ่ะที่เขาคัดกันมา 3-400 คนน่ะมาริกาก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะเขาก็คัดมาริกาเข้าไปทำงานตอนนั้นนะคะตอนนั้นดิฉันอยู่ ITV ดิฉันก็เป็นตัวแทนเข้าไปนะคะก็ได้ร่วมทำงานอยู่พักนึงนะคะร่วมทำงานจนรู้นะคะว่าใครมีคาแรคเตอร์ยังไงคือมาริกาถามว่ามาริกานี่ดูคาแรคเตอร์ทหารพวกนี้นี่ดูจากไหนนะคะดูจากอะไรนะคะทั้งหมดนั้นนะคะดิฉันดูจากโหเฮงดูจากโหเฮงล้วนๆ
เอาก็จะไปดูจากอะไรอ่ะก็ดูจากโวเฮงอ่ะดิดูจากทักษะการพูดดูจากคำพูดดูจากกิริยาท่าทางเวลาสบตาดูจากทักษะในการบริหารจัดการงานที่ผ่านมาดูจากประวัติของเขาโดยถามประวัติของเขาด้วยวิธีที่นักข่าวควรเช็คจากนั้นดูจากอะไรอีกดูจากการตัดสินใจภาวะการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆดูแค่นี้แหละนอกนั้นอ่ะเดาจากโหเฮงล้วนๆสรุปแล้วก็รู้จักคนนี้แล้วก็รู้จักพลเอกประยุทธ์เคยคุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็รู้จักใครอีกอ่ะก็มีอาจจะมีเสไก่อูที่รู้จักผิวเผินแล้วก็มีโคศกมีอะไรอ่ะ 3-4 คนนอกนั้นไม่รู้จักเลยรุ่นอะไรไม่รู้รุ่นบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้รุ่นแต่ละรุ่นมาเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรไม่รู้จักเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าข้าราชการต่างๆเขาก็บ่นเหมือนกันว่าอยู่กันมา2ปีแล้วก็ยังไม่รู้จักกันเลย ค่อนข้างวางตัว อ่ะจบค่ะอันนี้ก็เล่ากันไปนะคะเล่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะประชามติผ่านแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งนะคะคือถามว่าประชามติผ่านนั้นมันก็เป็นความหวังของประเทศนะคะแล้วไม่ต้องไปวิเคราะห์นะคะว่าประชามติผ่านนั้นเป็นชัยชนะของใครคุณคะไม่ต้องวิเคราะห์เพราะที่คุณวิเคราะห์เนี่ยขอโทษนะคะคุณวิเคราะห์ผิดกันหมดละค่ะไม่ต้องไปเชื่อสื่อเลือกข้างทั้งหลายพวกสื่อดาวเทียมดาวทั้งหลายประเภทวิเคราะห์กันบ้าบอคอแตกการลงประชามติครั้งนี้เนี่ยตามประสบการณ์มอลลี่เลยบอกได้เลยนะแล้วก็เคยพูดในรายการนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็วิเคราะห์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังมาแล้วว่าประชามติมันผ่านเพราะมันต้องผ่านบอกตั้งแต่แรกคุณทุกคนที่ฟังรายการมอลลี่ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่ามอลลี่วิเคราะห์มาตลอดว่าประชามติยังไงมันก็ผ่านใช่ไหมคะที่มันผ่านไม่ใช่เพราะว่าประชาชนอ่านรัฐธรรมนูญจนแตกแล้วเห็นว่ามันดีที่สุดอันที่สองที่มันผ่านเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าประชาชนเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งและไม่เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ใช่ที่ผ่านไม่ใช่เพราะว่าประชาชนคือไว้วางใจทหารมากก็ไม่ใช่สาระสาระสำคัญที่สุดที่มันผ่านก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งเพราะฝ่ายการเมืองพวกพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยหัวคะแนนทั้งหลายมันไม่ได้ทำงานเลยมันไม่ได้ไปจัดตั้งถามพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งบางพรรคนะถามว่าทุกครั้งมันจัดตั้งไหมล่ะก็จัดตั้งอะไรจัดตั้งคะแนนฐานคะแนนฐานคืออะไรคะแนนซื้อคะแนนฐานคือคะแนนซื้อคะแนนถือหรือว่าซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามแต่แหละแต่เป็นฐานคะแนนที่ใช้หัวคะแนนหมู่บ้านละ10คนหมู่บ้านละ30คนใช้หัวคะแนนที่เป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นคนไปจัดตั้งฐานคะแนนนั้นเพราะฉะนั้นการผ่านประชามติไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ได้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรข้อที่1 นะผลประชามติรอบนี้เนี่ยใสๆไม่มีใครซื้อคะแนนใครจะไปซื้อใครจะไปซื้อพลเอกประยุทธ์เหรอใครจะไปซื้อให้พลเอกประวิตรเหรอทหารมีตังค์เหรอเอาตังค์ที่ไหนแล้วพวกนักการเมืองหรือใครจะไปให้หัวคะแนนทำงานด้านใดด้านหนึ่งคำถามคือทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครทำแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ผลประชามติผ่านซื่อๆใสๆเลยทำเพราะว่าไม่มีการจัดตั้งหัวคะแนนพรรคการเมืองคุณไม่เห็นเหรอหัวคะแนนใหญ่ที่เชียงใหม่โดนจับอะเห็นไหมล่ะแค่ไปแจกเอกสารประชาเห็นไหมจกแจกจดหมายอะการแจกจดหมายได้ก็เท่ากับว่ามึงแจกเงินได้นั่นแหละเออเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าผลประชามติที่ผ่านแบบใสๆแต่ถ้าตอนเลือกตั้งอ่ะคนละเรื่องจ้าตอนเลือกตั้งอ่ะไม่มีใครยอมใครไม่มีพรรคไหนยอมพรรคไหนตอนเลือกตั้งสิ่งเดียวที่เป็นความหวังคือหวังว่ากกต.ข้าราชการทหารตำรวจจะทำตัวเป็นกลางจริงๆไม่เทคไซส์เข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมได้จริงๆเหมือนกับการทำประชามติครั้งนี้ควบคุมหัวคะแนนไม่ให้ออกไปอาละวาดเพ่นพ่านข่มขู่ใครตำรวจควบคุมไม่ต้องไปนะคะกดดันอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งซื้อเสียงเนี่ยตำรวจมีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดเลยเวลาเลือกตั้งอ่ะเออ
ไปดูดิภาคเหนือภาคอีสานอ่ะทั้งนั้นอ่ะมันเทมันนี่เลยมันรู้เลยตอนนี้มันเป็นรองผู้กำกับอยู่มันไปประวรณาตัวก่อนเลยชนะเขตนี้ด้วยวิธีปิดตรงนี้งี้ปุ๊บเป็นผู้กำกับทันทีอย่างนี้เลยเขาเสนอตัวกันขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าคนละบริบทเข้าใจใช่ไหมคะผลประชามติประชามติตอนปี40ผ่านไหมผ่านประชามติรัฐธรรมนูญปี50ผ่านไหมผ่านประชามติปี2559ทำไมมันจะไม่ผ่านก็ต้องผ่านผ่านแล้วยังไงต่อก็เป็นไปตามรถแมพไม่เห็นมีอะไรสะดุ้งสะเทือนแล้วดิฉันบอกได้เลยว่าไอ้ประเภทคนที่ขอโทษนะประเภทฮาร์ดคอร์บ้าบอคอแตกมีประเภทแบบว่าโอ้ยผลประชามติไม่ผ่านพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกรับผิดชอบเหมือน exit ของประเทศอังกฤษมึงบ้าโอ้ยถ้าผลประชามติไม่ผ่านไอ้คนที่ประกาศจุดยืนอย่างคนอภิสิทธิ์อย่างอะไรคุณต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคมึงบ้ามึงฮาร์ดคอร์เกินไปแล้วมึงบ้าเข้าใจเปล่าไม่ใช่คุณจะไปอย่างนั้นได้ยังไงมันคนละบริบทคนละบริบทเลยคนที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันคุณต้องยอมรับการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนั่นคือจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยนั่นคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่คุณบอกว่าโอ้ยไอ้พวกที่ไม่รับประชามติอีกพวกขี้แพ้ไม่ต้องมาคบฉันเลยไปเลยมึงไปลาออกเลยมึงไปโดดน้ำตายไปมึงไปโดดตึกตายไปมึงคุณน่ะแย่คนที่คิดแบบนี้คุณน่ะแย่นิสัยเสียคุณทำแบบนี้ไงประเทศชาติมันถึงเจ๊งบงล่มจมเผาบ้านเผาเมืองคนที่คิดต่างจากคุณมันก็มีทำไมอ่ะไม่ใช่ทำผิดกฎหมายการไม่ผ่านประชามติเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนี่เขาทำผิดกฎหมายอาญาข้อไหนเหรอถูกไหมส่วนไอ้คนที่เขาผ่านประชามติเขารับประชามติเขารับรัฐธรรมนูญพวกประชาชนที่เป็นพวกที่ประกาศไม่รับรัฐธรรมนูญก็ไม่สมควรที่จะไปอาละวาดฟาดงวงฟาดงาด่าเขาแบ่งแยกปกครองคนก็ไม่ใช่คุณทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกอยู่ร่วมกันได้ยังไงแบบนั้นถูกไหมคนที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ได้คือคนที่ทำผิดกฎหมายอาญาคือคนที่ทำผิดกฎหมายแต่คนที่มีความคิดเห็นต่างจากเราเพียงแค่เขาคิดไม่เหมือนเราเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายคนที่อยู่ร่วมกับเราไม่ได้คือคนอย่างคุณทักษิณที่หนีคดีแบบนั้นก็ต้องไปอยู่ถ้าหนีก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ายอมรับกฎหมายก็ต้องมาเข้าคุกเข้าคุกเหมือนใครก็เข้าคุกเหมือนพี่เอ๋ไงชนสวัสดิ์อัศวะเหมอ่ะใช่ไหมผัวเก่าของเจนนี่เทียนโพสุวรรณอ่ะผัวเก่าของมาดามตู่อ่ะแกก็ทำผิดยอมรับติดคุกใช่ไหมแกก็ติดคุกไปเดี๋ยวแกก็ออกมาแกออกมาก็จะมาดราม่าด่าแกไม่ได้นะก็ติดคุกแล้วใช่ไหมอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาติดคุกใครจะไปด่าแกได้อะแต่แกกล้ามาติดได้บ้างล่ะใช่ไหมนี่คือกติกาคุณต้องยอมรับเอ๋ชนสวัสดิ์ติดคุกได้ทักษิณก็ต้องติดคุกได้ก็คุณทำผิดอะทำผิดไม่ต่างกันอะเออใช่ไหมคุณเอ๋ชนสวัสดิ์ทำผิดน้อยกว่าคุณอะแต่คุณทำผิดมหาศาลอะแต่คุณหนีอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมาติดคุกแล้วใครจะไปไล่คุณออกประเทศนี้ได้ก็คุณทำตามกติกาเรียบร้อยแล้วอ่ะถูกไหมคะอ่ะก็แค่นี้หลังจากนั้นถามว่าคุยกันได้ไหมก็คนมันติดคุกแล้วแล้วก็ยอมรับความผิดไปแล้วสังคมไทยต้องให้อภัยไหมก็ต้องให้อภัยก็คนมันติดคุกไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดมึงมีคดีอื่นอีกแต่ได้ข่าวว่ามึงไม่ได้มีคดีเดียวไงก็เลยไม่กล้ามาเพราะว่าไม่ได้มีคดีเดียวเวลามาปุ๊บนี่จะโดนสางคดีอีกประมาณ30-38คดีคือคดีมันเยอะไงคือเข้าใจไหมเวลาคุณทำผิดแล้วคุณไม่หยุดคุณก็จะต้องได้ทำผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจไหมบางทีคนเราอ่ะทำผิดแค่ตบหน้าคนตบหน้าเพี้ยคุณจูงมือกันไปโรงพักคุณก็ไปปรับ500บาทแต่นี่ตบหน้าเพี้ยปรากฏว่าเพี้ยแล้วคุณก็ไม่ยอมคุณก็กลัวว่าไอ้คนที่โดนตบนั้นจะไปเอาคลิปไปแชร์ประจานคุณกลัวว่าไอ้คนที่โดนตบนั้นมันจะไปฟ้องตำรวจมันจะไปอะไรคุณก็เลยจับมัน
หักคอจับมันหมกซ่วมจับมันฆ่าปาดคอแล้วก็เอาศพเนี่ยไปหมกแม่น้ำเห็นไหมจากที่คุณเนี่ยจะต้องมารับความผิดแค่ปรับ500บาททีนี้พออีบกแม่น้ำเข้าไปนี่คุณเจอประหารชีวิตเลยเห็นไหมคะทำผิดแล้วไม่หยุดคุณก็ต้องถูกประหารชีวิตเพราะว่าคุณไม่หยุดแต่ถ้าทำผิดแล้วหยุดยอมรับผิดก็ไปจัดการตามกระบวนการตามกฎหมายก็คุณอยู่ในกติกาใครจะไปว่าอะไรคุณได้อะถูกไหมคะอันนี้ก็นะคะอาจจะวิเคราะห์ยาวไปนะคะอาจจะวิเคราะห์ยาวไปประเทศนี้ก็ต้องยาวไปนะคะยาวไปยาวไปยาวไปนะคะเราก็ต้องว่ากันตามนั้นเพราะว่ามารีมีความรู้สึกรำคาญขอโทษนะรำคาญทุกวันนี้นี่เวลาแม่ยกคนไหนที่ประเภทแบบไลน์มานู่นนี่นั่นส่งภาพนั้นภาพนี้มาด่าหัวหน้าดิฉันบ้างด่าคนนั้นบ้างให้คือสรุปแล้วนี่ขอโทษนะตรรกะอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะคนเราถ้าคุณไม่ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันนี่ขอโทษนะอยู่ที่บ้านนี่ถ้าเกิดผัวเตะนี่คุณทำยังไงอะถ้าผัวเตะนี่แล้วผัวทำยังไงสองคนผัวเมียความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณต้องอยู่กับมันไหมเอ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณก็เถียงกันลิ้นกับฟันคุณก็อยู่ด้วยกันไปถูกไหมล่ะก็เหมือนกันคนอื่นในสังคมเขาไม่ใช่ผัวคุณไม่ใช่เมียคุณแต่เขาคิดต่างจากคุณก็ต้องอยู่กับเขาในสังคมตราบใดที่เขายังไม่ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดผัวคุณเนี่ยนะเตะก้านคอคุณหักนาทีนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งความเพราะผัวคุณเนี่ยทำผิดกฎหมายอาญาแล้วเข้าใจใช่ไหมคะยกเว้นว่าคุณไม่ไปแจ้งความเพราะคุณคิดว่าอ๋อที่ผัวเตะนี่เตะเป็นธรรมดาอ๋อที่ก้านคอโดนนี่ไม่ได้ไม่เป็นไรคือแข็งแรงก็ไม่เอาผิดอะไรกับผัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณใช่ไหมคะเจ๊ก็ไม่รู้อะรำคาญดราม่าแหมพลเอกประยุทธ์เขายังไม่ว่าอะไรเลยใช่ไหมเขายังไม่ว่าอะไรเลยผ่านก็ดีใจเป็นกำลังใจทำงานตามรถแมพต่อไปพอทำงานครบตามรถแมพแล้วก็มีการเลือกตั้งเจ้าชั้นก็กลับบ้านนายกรัฐมนตรีคุณจะให้เขาแบกประเทศนี้ไว้ได้ยังไงศักยภาพเขาก็เท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งเป็นที่หนึ่งถึงแม้เขาจะเรียนหนังสือเก่งมากมานะเพื่อนลอกมาตลอดหรืออะไรอย่างนี้นะได้ข่าวว่าตอนเรียนเนี่ยหนังสือเนี่ยแกเก่งมากเก่งมาตลอดหลักสูตรแล้วเพื่อนก็ลอกแกจบมาก็มีก็บ้างแกก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรไปซิทุกอย่างเขาจะแกก็ต้องกลับบ้านเนี่ยลูกสาวก็กำลังโตใช่ไหมคะลูกสาวก็ฝาแฝดมีตั้งสองคนใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยแกมาทำหน้ายักหน้าดุออกทีวีทุกวันทุกวันแล้วลูกสาวจะหาผัวได้ไหมล่ะคุณคิดว่าใช่ไหมอย่างมาริกานี่โอ้โหดุมาตลอดนี่กว่าจะหาผัวได้อายุ40คุณว่าไหมล่ะนี่ลูกนายกรัฐมนตรีพ่อดุขนาดนั้นใครจะกล้าจีบเขาก็ต้องกลับบ้านไปหานะผู้ชายดีๆนะคะมารอรับสินสอดทองมั่นลูกสาวเขามากเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาน่ะคุณว่าไหมล่ะจะให้เขาแบกประเทศนี้ไว้ยังไงคนที่จะต้องมาแบกประเทศนี้ก็คือคนที่ได้รับคัดเลือกจากประชาชนใช่ไหมเขาก็ต้องมาเป็นจังหวะเขาเท่านั้นน่ะเราจะไปบังคับขู่เข็นให้เขาบอกอยู่ต่อค่ะยาวไปค่ะอยู่ต่อค่ะเขาไม่ได้บ้าอำนาจเราอะบ้ากันเองใช่ไหมไม่เป็นไรมีคุณปิ่มบอกมีตัวป่วนมาด้วยแล้วไม่เป็นไรเขาก็อยากจะแสดงความคิดเห็นบ้างก็แสดงได้ไม่เป็นไรตราบใดที่แสดงภายใต้ขอบเขตไม่ผิดกฎหมายนะคะไม่เป็นไรเยอะ แกนำเสื้อแดงตอนนี้แกไม่มีตอนนี้แกนำเสื้อแดงอุดรก็ฟังเจ๊อยู่ได้ข่าวมีคนรายงานนะแกไม่ได้ฟังธรรมดานะแกเปิดเข้าลำโพงเลยแล้วแกฟังกันเพราะว่าตอนนี้หัวโจกไม่อยู่หัวโจกติดคุกขวัญใจไปปนาติดคุกอยู่ใช่ไหมแกก็ไม่รู้จะฟังใครไม่รู้จะให้ใครนำแกก็เลยมาฟังมาริกาให้มาริกานำอยู่เนี่ยได้ข่าวเสื้อแดงอุดรสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อคอยกาสำนีละคอยกาสำนีละคอยกาหูมาวาสุเจ้ากาหมอบฟังขเจ้าอยู่ฟังขเจ้าอยู่กาขเจ้าก็ฝากความปรารถนาดีเด้อค่ะไปยังพ่อแม่พี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุดรยโสธรและอีกหลายๆจังหวัดเด้อ
กับสัมนีละความงามกับสัมนีละอาจจะงามสู่ยิ่งลักษณ์บ่ได้เด้อแต่กับสัมนีละงามสัมนีก็มีผัวเด้อค่ะงามสัมนีก็มีผัว ทำไมเพชรลุงไมกี้ทำไมสวัสดีค่ะคุณกบและทุกคนคือถ้าเกิดพี่น้องเสื้อแดงเขาเข้ามาฟังเราต้องต้อนรับเขานะดิฉันบอกเลยต้อนรับเขาต้อนรับเขาเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะพี่น้องบางคนเนี่ยบางทีเขาก็รู้มากกว่าเราก็มีส่วนบางคนเขาอาจจะรู้น้อยกว่าเราก็มีบางคนเขาก็เดี๋ยวนี้มันมี Facebook Live แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะฉลาดเท่ากันนึกออกใช่มั้ยก็ทุกคนก็มีสิทธิ์จะดูมาริกาปกตินี่ร้านข้าวต้มมันยัดเยียดณัฐวุฒิใส่เกลี้ยงให้ฟังทุกวันเลยพี่น้องครับโอ้โหร้านข้าวต้มมันเปิดตลอดมันไม่เคยเปิดมาริกาเลยจะรู้ได้ยังไงมาริกามันหน้าตาจังใดอ่ะมาริกาอยู่มองไหนช่องของมาริกานี่อยู่มองไหนกดไปเลขใดคอยกับบ่ฮู้จักบ่ฮู้เลยก็จะไปฮู้จังใดร้านข้าวต้มกะแล้วบ้านคอยกับบ่มีทีวีเด้อบ่มีดาวเทียมมีทีวีกับเก่าบ่ลึกกึกกะเปิดได้แต่ช่องเดียวอะช่องไหนล่ะลุงช่อง3ช่อง7เปิดทีวีละครก็เปิดได้เฉพาะตอน1ทุ่ม2ทุ่มอ่ะเปิดอะไรเปิดละครเปิดได้มั่งนั่นล่ะทำไมเปิดมั่งนั่นล่ะกะมันเปลืองไฟมันเปลืองไฟบ้านคอยกะเงินบ่มีเงินจะมาอีกทีกะโน่นเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกะบ่เปิดเด้อกะเปิดเฉพาะละครเพราะว่าแม่บ้านนี่อยากดูละครเด้อกะส่องละครกันตลอดแต่อีประเภทแบบว่าการเมืองเรื่องผู้นำประเทศชาตินี่คอยกระสนใจอยู่เพราะว่าสนใจก็แล้วดูไปส่องมองใดล่ะไปส่องมองใดอยากดูนี่ดูมองใดกะร้านข้าวต้มแล้วกะร้านคนแสดงร้านแกนำแสดงร้านที่เขาเอาจานดาวเทียมมาแจกให้ฟรีๆเขาก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้บ่ได้เปิดเด้อเพราะว่ากสทช.ปิดมันอยู่ก็บ้องหูจะไปดูอะไรก็เลยต้องมาดู Facebook มาริกานี่แหละโอ้ยสำนีแล้วว้าวภาษาอีสานก็ได้สำนีแล้วข้าเจ้ากะอีสานของข้าเจ้ากะไปถึงแค่สระบุรีตอนปลายนี่แหละบ่ได้เข่าโคราชความงามกับซ้ำนี่แหละกะงามหน่อยกว่าหน้ายกรัฐมนตรีของคนแสดงนิดหน่อยกะงามซ้ำนี่แหละโอเคผ่านไปนะคะก็ทักทายพอหอมปากหอมคอนะคะอันนี้เราก็นะคะพี่น้องในชาติเดียวกันนะคะพี่น้องเราก็นะคะคนไทยด้วยกันชนชาติเดียวกันเรายังไม่ได้แบ่งประเทศนะคะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เราคงไม่มีแล้วประเภทที่จะมาแบ่งประเทศแบ่งอธิปไตยนะคะเมื่อไหร่ที่คิดเรื่องการแบ่งประเทศแบ่งอธิปไตยเมื่อนั้นมึงติดคุกเลยเพราะอะไรคุณคะไปอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกๆฉบับนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดมีแนวคิดมีวิธีการมีวิธีการจัดการในการที่จะไปแบ่งแยกดินแดนเมื่อนั้นมึงติดคุกค่ะตลอดชีวิตประหารชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมายุยงให้เราไปเขียนไปโพสต์ไปพูดไปจาไปออกธงชาติใหม่ไปพูดจาแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกจังหวัดประเภทอย่างเงี้ยผิดกฎหมายความมั่นคงมาตราต้นๆของรัฐธรรมนูญไทยเลยค่ะคุณนอกจากมาตรา1ที่บอกว่าพลเมืองไทยเนี่ยนะแล้วเนี่ยมาตราเรื่องอธิปไตยเนี่ยมาตราอันดับต้นๆเลยเพราะฉะนั้นก็บอกพี่น้องเด้อค่ะเวลาใครยุยงส่งเสริมบอกว่าให้ด่าคนนั้นด่าคนนี้ไอ้คนนั้นมันรวยกว่าเราด่ามันเลยไอ้คนนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าไอ้คนนั้นมันนะเราจะต้องแบ่งประเทศ
พอแบ่งประเทศแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่ดีกินดีรวยโพดโพดรวยเหมือนทักษิณรวยเหมือนทักษิณจะคือเครื่องดินไอพ่นคือกะรวยอย่างนั้นซึ่งบ่ได้เด้อเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยรวยเท่าๆกันได้แต่เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กฎหมายเดียวกันพูดผิดไหมมันใช่เหรอมันใช่เหรอเจ๊มันใช่เหรอเนี่ยเอาต่อไปค่ะฟังข่าวต่อไปนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์การเมืองข่าวการเมืองกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็ไปดูข่าวต่อไปนะคะข่าวต่อไปนั้นนะคะเราก็จะไปพูดถึงข่าวนะคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศเรานะคะดิฉันจะไม่พูดถึงอาจารย์น้องเพราะว่าอาจารย์น้องแกไม่ค่อยจะออกงานเท่าไหร่นะคะอาจารย์น้องเมียนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะแกไม่ค่อยออกงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บแกไว้นะคะในความทรงจำดีๆนะคะแต่ว่าเวลานี้ดิฉันกำลังพูดถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนั่นหมายถึงนะคะสุภาพสตรีที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยนะคะจนได้แชมป์มานะคะสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะคะครองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะสุภาพสตรีนะคะนักยกน้ำหนักหญิงนะคะน้องแนนโสภิตาธนสารได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยนะคะภาพของน้องแนนนั้นนะคะเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆนะคะแขนล่ำๆนะคะและหน้าตายิ้มปริ่มใจอยู่ตลอดเวลานะคะเธอก็ได้บังคับกดดันจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองทำในสิ่งที่เกินกว่าปกติที่สตรีและบุรุษนะคะจะสามารถทำได้นั่นก็คือว่าแกก็ยกลูกเหล็กไอ้จิ๊กจิ๊กจิ๊กยกลูกเหล็กหือลูซัมนี่นะคะมาริกานี่ไม่น่าไปขี่จักรยานเลยนะคะมาริกาไปขี่จักรยานเป็นชาตินะคะไม่เคยได้เหรียญทองเลยนอกจากนะคะเหรียญบาทเหรียญ50นะคะเหรียญทองดำก็ไม่ได้นะคะไปแข่งฮิโรชิมาเกมญี่ปุ่นนะคะก็นะคะไม่ได้เหรียญไม่ได้แข่งแล้วก็ไปแข่งเอเชียแชมเปี้ยนชิพมาเลเซียก็นะคะตกเวลาโดมด้วยนะคะก็ไม่ได้เหรียญอะไรนะคะไปแข่งกีฬาทีมช่องทีมชาติต่างๆนะคะได้เหรียญเยาวชนแต่เหรียญอื่นก็ไม่ได้เลยรู้เช่นนี้แล้วย้อนไปประมาณ20กว่าปีที่แล้ว30กว่าปีที่แล้วรู้งี้เจเล่นยกลูกเหล็กนี่โอ้โหรู้งี้กลับไปก็ไม่ได้แล้วตอนนี้แก่แล้วย้อนไป30ปีที่แล้วเจ25ปีที่แล้วเจน่าจะเนี่ยน่าจะฝึกยกลูกเหล็กเนี่ยป่านนี้ดังไปแล้วเนี่ยคือชอบคำหนึ่งที่คุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเขาบรรยายความท่านเรียกว่าความสามารถของน้องแนนนะคะผู้หญิงที่ทำให้คนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคือก่อนประชามติจะออกนี่เหรียญทองลองเหรียญทองออกก่อนโอ้ยก่อนจะคุณคือคุณนึกดูดิฉันนึกถึงคำของท่านเจ้าคุณธงชัยเลยคุณรู้ไหมคะน้องแนนแล้วก็เสยยอดพลตรีอินทรัตยอดบางเตยไอยอดเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยค่ะไอยอดและคุณบุษบายอดบางเตยนะคะพลซึ่งเป็นนายกสมาคมลูกเหล็กแห่งประเทศไทยนะคะแกดูแลนักยกน้ำหนักของแกดีมากเลยนะคะแกดูแลดีขนาดที่ดูแลถึงพ่อถึงแม่ด้วยนี่คือคนที่ทำสมาคมกีฬาที่ได้ประสบความสำเร็จและได้เหรียญอยู่ตลอดเวลาจำไว้เลยนะคะว่าใครก็ตามแต่จะไปเป็นนายกสมาคมกีฬาทั้งระดับอบต.ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับประเทศชาตินี่ดิฉันบอกก่อนเลยนะวิธีการที่จะดูแลนักกีฬาของคุณเนี่ยต้องดูแลแบบที่เสยยอดอินทรัตยอดบางเตยเนี่ยเขาดูแลสมัยก่อนมาริกาย้อนไปประมาณ16ปีเคยไปสัมภาษณ์เสอินทรัตยอดบางเตยที่เชียงใหม่บ้านแกอยู่เชียงใหม่กับเจ๊บุษบาเราก็ถามบอกว่าแกมาสมบุกสมบันกับการที่นะคะดูแลพวกนักมวยดูแลพวกนักยกน้ำหนักพวกนี้เนี่ยคือแกดูแลพวกเขายังไงแบบไหนคุณเชื่อไหมพวกนักยกน้ำหนักพวกนักมวยที่เสอินทรัตกับเจ๊บุษบายอดบางเตย เขาดูแลเนี่ยพวกนักกีฬาพวกนี้เขาบอกว่าเสท่านดูแลถึงพ่อถึงแม่เลยค่ะพี่เสท่านให้เราทุ่มเทฝึกกับออกกำลังกินออกกำลังเต็มที่กินเต็มที่แถวบ้านเรียกว่ากินไปเต็มที่ขี้ไปเต็มเต็งคือว่าคือเขาทำไมกินเต็มที่ขี้เต็มเต็งคือไม่รู้จะอธิบายยังไงคือแบบร่างกายเนี่ยนักกีฬามันต้องถูกบ่มเพาะกล้ามเนื้อแล้วเขาต้องมีสมาธิในการฝึก
แล้วถ้าเกิดเขาจะมีสมาธิในการฝึกได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขาต้องมานั่งแคร์เรื่องโรงเรียนมานั่งแคร์เรื่องพ่อแม่จะอยู่จะกินยังไงนักยกน้ำหนักนักกีฬาพวกนี้เนี่ยนะคะคุณคือเขาพ่อแม่เขานี่ก็ระดับปานกลางถึงลากย่าน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องห่วงพ่อห่วงแม่เขาแล้วการที่พ่อแม่เขาปล่อยลูกปล่อยหลานออกมาเป็นนักกีฬายกลูกเหล็กเนี่ยขอโทษนะพ่อแม่ที่รวยๆเขาคงไม่ปล่อยลูกออกมาหรอกก็จะมีเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีความรู้สึกมีความหวังว่าลูกตัวเองเนี่ยเล่นกีฬาแล้วจะได้ดิบได้ดีนอกจากช่วยประเทศชาติแล้วก็ช่วยครอบครัวได้ด้วยอะไรประเภทอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะปล่อยคนที่แล้วขอโทษนะนักกีฬาประเภทเนี้ย3คุณลักษณะที่เขาจะมีนะ1ความอดทนต้องอดทนยิ่งกว่าโคตรมนุษย์อ่ะอดทนแล้วอดทนยิ่งกว่าอดทนประการใดๆ2ต้องแข็งแรงสตรองคูณ3คูณ8อ่ะคือสตรองมากๆอันที่3ต้องมีวินัยมีวินัยคือแบบว่าตื่นตี5ก็ต้องตี5ทุกวันตี5 1นาทีไม่ได้นี่คือวินัยนักกีฬาเลยนะแล้วก็อะไรหลายอย่างแล้วแต่หลักสูตรหรือโค้ชหรือสมาคมเขาจะไปดำเนินการเพราะฉะนั้นผลสำเร็จของสมาคมนักยกน้ำหนักนะคะที่มีเสยอดพลตรีอินทรัตยอดบางเตยซึ่งพานักกีฬาทั้งหมดนั้นไปขอพรจากเจ้าคุณธงชัยที่กุฏิเจ้าคุณธงชัยมาเนี่ยนะคะก็เจ้าคุณธงชัยบอกว่าอย่าไปพูดถึงการให้พรหรืออะไรเพราะว่านักกีฬามันก็เหมือนทหารสมัยก่อนเวลาจะยกทัพจับศึกเนี่ยเขาก็ต้องมาเข้าวัดเข้าวาขอพรรดน้ำมนต์เป็นธรรมดานักกีฬาเขาจะได้มีกำลังใจเห็นไหมท่านเจ้าคุณธงชัยสมัยใหม่มากนะคะท่านเจ้าคุณธงชัยก็ให้พรให้พรตอนแรกอะเสอินทรัตยอดบางเตยท่านเจ้าคุณถามบอกว่าอ้าวเสจะเอามากี่เหรียญทองละเนี่ยมากันเต็มกุฏินี่จะได้กี่เหรียญทองเสอินทรัตยอดบางเตยก็ไม่อยากกดดันนักกีฬาใช่ไหมก็พูดว่าก็อาจจะ 2-3 เหรียญครับท่านอ้าวมากันเต็มกุฏิจะไป 2-3 เหรียญได้ยังไงทำไมไม่เอาทุกเหรียญถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจนี่ผมจะไม่ส่งพวกคุณไปนะถ้าเกิดไปเพียงแค่คาดหวังว่าจะไปเอาประสบการณ์อะจะคนทงใจกล่าวเซอินทรัตก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นเอาทุกเหรียญเลยนะคะสรุปแล้วนะคะน้องงานโสภิตาก็ถือว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะในประเทศเราขณะนี้นะคะที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งโลกและสร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นการนำชัยชนะมาก่อนประชามติเพราะว่าประชามติผลยังไม่ออกระหว่างที่คนกำลังตื่นไปลงไปกาผ่านไม่ผ่านรัฐธรรมนูญอยู่นั้นน้องแนนแกได้เหรียญทองแล้วนะคะคุณสุทธิชัยยุนเขาเขียนบทความได้หน้าประถึงเขาเรียกว่าอะไรหน้าประทับใจมากเขาบอกว่าสภาวะจิตใจของความเป็นผู้นำเนี่ยคนจะเป็นผู้นำต้องมีincredible gutsแกเขียนซะแบบว่าคือความกล้าหาญท้าทายความกล้าท้าทายในสิ่งที่คนธรรมดาเขาทำไม่ถึงทำไม่ได้ไม่กล้าทำความบ้าบิ่นความอึดแล้วก็ความกล้าเราต้องการคนไทยที่มีคุณภาพเยี่ยงนี้เยี่ยงน้องแนนโสภิตาซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วคนที่จะมาเป็นผู้นำมันต้องมีความแบบที่โสภิตามีอ่ะนึกออกไหมคือมีความกล้าทำบ้าบิ่นความอึดความกล้าเฮ้ยมันคุ้นๆนะเนี่ยเอ๊ะคุณสมบัตินี่มาริกามีไหมความอดทนนำมีนิดนึงความกล้าก็ได้ระดับนึงความอึดมีนิดนึงที่เหลือบ้าล้วนๆบ้าล้วนๆของมาริกาวันนี้คุณสุทธิชัยยุนก็พูดถึงน้องแนนบอกว่าที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาเหรียญแรกเนี่ยนะคะภาพของน้องแนนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเธอนะต้องแบบบังคับกดดันจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองให้ทำสิ่งที่มันเกินปกติเธอจึงชนะถ้าเธอไม่สามารถที่จะบังคับกดดันร่างกายและจิตใจของตัวเองให้ทำเหนือกว่าสิ่งที่คนปกติเขาทำได้เธอก็จะไม่ชนะเธอก็จะไม่ได้เหรียญเพราะฉะนั้นแกก็สรุปบอกว่าการทำอะไรที่เหนือกว่าปกติที่ใครๆทำได้คือสภาพจิตใจของแชมป์หรือคุณสุทธิชัยเรียกสภาวะจิตใจแบบนี้ว่าสภาวะจิตใจของคนเป็นผู้นำคนจะเป็นผู้นำคนจะต้องมี incredible guts คือความกล้าท้าทายในสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าทำความบ้าบิ่นความอึดความกล้า
ที่บางคนอาจจะถ้าเป็นผู้นำอาจจะกล้าในการที่จะตั้งคำถามและไม่ยอมรับอะไรที่เป็นผลเหตุผลง่ายๆการสร้างชาติและการสร้างสังคมที่ดีงามก็เช่นกันมันต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณสุทธิชัยสรุปได้อย่างน่าประทับใจว่าเราต้องการคนไทยที่มีคุณสมบัติแบบนี้สมบัติแบบนี้คือคนที่มีจิตใจพร้อมจะสู้สุดฤทธิ์เพื่อแผ่นดินแม่ของเราสรุปว่าเราต้องการคนที่มีสภาพจิตใจแบบน้องแนนที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำก้าวเข้ามาทำอะไรเพื่อแผ่นดินต้องมีสภาพจิตใจแบบนี้สภาพจิตใจที่สามารถอดทนอึดกล้าบ้าบินทำในสิ่งที่เหนือกว่าคนปกติธรรมดาจะทำได้ทั้งหมดนี่คือสภาวะของความจะมาเป็นผู้นำต้องมีแบบนี้เอ๋นะคะอันนี้ก็ขอปรบมือนะคะชื่นชมนะคะขอให้ทุกคนระหว่างที่ทุกคนนั่งฟังอยู่นะคะขอให้เรานะคะกดไลค์และก็แสดงความคิดเห็นชื่นชมนะคะน้องแนนนะคะมาคนละดอก2ดอก กดสติ๊กเกอร์คนละดอก2ดอกนะคะกดไลค์แล้วก็กดนะคะชื่นชมนะคะมานะคะแสดงคือช่วยกันทำมากินนิดหนึ่งนะคะช่วยกันทำมากินนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ชื่นชมน้องแนนนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้คนไทยนั้นนะคะมีความรู้สึกว่านะคะมีความสุขนะคะมีความสุขนะคะถือว่ามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่านะคะน่าชื่นชมอย่างยิ่งนะคะอ่ะต่อไปไปดูข่าวอื่นดิเอ้าบางคนก็เพิ่งมานะคะจะจบรายการแล้วค่ะเหลือเวลาอีกประมาณสัก5นาที10นาทีดิฉันก็จะปิดรายการแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ปาเข้าไปชั่วโมงนิดๆแล้วค่ะชั่วโมงนิดๆแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาวันนี้นะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะพี่ชายของดิฉันนะคะก็ได้ประกาศนะคะทำตามสัญญาใช้เวลาอีกไม่นานพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์ได้ประกาศทำตามสัญญานั่นคือเขาได้ประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.หลังจากที่เขาแพ้ประชามตินะคะเนื่องจากว่าเขานะคะรณรงค์คว่ำประชามติแต่เขารณรงค์ไม่สำเร็จวันนี้พี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์นะคะซึ่งเป็นหัวหอกของนปช.ถามว่าแกเป็นหัวทำไมถึงเป็นหัวหอกเพราะแกไม่ได้เป็นหัวหน้าแล้วนะคะใครเป็นหัวหน้าหมอคุณธิดานะคะเจ๊ธิดาแกเป็นหัวหน้านปช.ในปัจจุบันทำไมคุณธิดาจึงมาเป็นหัวหน้านปช.เพราะตอนนั้นพี่ตู่แกติดคุกนะคะหัวหน้าพอพี่ตู่แกติดคุกนะคะเจธิดาก็เลยถูกโหวตให้มาเป็นหัวหน้านะคะนปช.ตั้งแต่เจธิดาแกถูกโหวตให้มาเป็นหัวหน้านปช.ชั่วคราวนั้นปัจจุบันนี้เจธิดาแกก็รวบอำนาจถาวรเพราะว่าแกนามสกุลถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.ปัจจุบันนี้นะคะแกก็นะคะบอกว่าอุ้ยแกก็คิดไม่ตกร้องไห้แล้วที่แกร้องไห้นั้นไม่มีใครเห็นแกหรอกนอกจากเมียถามว่าเมียคนไหนแกไม่ได้ตอบนะคะแกบอกว่าเมียคนไหนพี่กุ้งหรือเปล่าฮะอีกุ้งป่ะแกไม่ได้ตอบนะคะว่าเมียคนไหนนะคะอันนี้มอลลี่ก็แซวนะคะว่าเออชื่อกุ้งมาจากไหนวะเออไม่ใช่ใช่ไหมเออแซวนะพี่นะพี่ก็อย่าดราม่ามากนะประชาวันนี้นะคะประธานนปช.ก็ยกมือไหว้นะคะยอมรับนะคะแม้จะกังขาเล็กน้อยว่าแพ้ประชามตินะคะรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนะคะก็นอกจากนั้นแล้วไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าประชามตินั้นนะคะแกก็บ่นนิดหน่อยว่าเองไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าส่งหน่วยไปก็แล้วส่งรถเร็วมาเร็วไปก็แล้วส่งหน่วยมอนิเตอร์ดูนะคะตามคูหาเลือกตั้งต่างๆก็แล้วพยายามจะส่งเจ้าหน้าที่ไอสถานทูตอเมริกาไปแทรกแซงเข้าไปคูหาเพื่อไปตรวจสังเกตการบา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 นะคะพยายามก็แล้วอะไรก็แล้วปรากฏว่าประชามติก็ยังแพ้จตุพรพรหมพันธ์ก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการโกงไหมยังไงคือไม่แน่ใจอ่ะคือไม่แน่ใจคือไม่ได้ฟันธงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกแนวร่วมต่างๆว่าอย่าสิ้นหวังนะคะคนเรา
อย่าสิ้นหวังเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาเคยชนะนะคะเราก็ต้องมีแพ้บ้างแพ้นะคะรับโทรศัพท์นิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้หายไปรับโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เข้าจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าอย่าสิ้นหวังแนวร่วมทั้งหลายอย่าสิ้นหวังเพราะว่าเราจะไม่แพ้ตลอดไปเชื่อเถอะนะคะถามว่าบอกใครตอนนี้แพ้มาตั้งนานแล้วแพ้ไป2ปีกว่าแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าแพ้มานานแล้วแม้จะชนะบ้างเป็นบางครั้งบางคราวมาขั้นเวลาแต่ก็แพ้อยู่ดีแต่เราจะไม่แพ้ตลอดไปประกาศว่าผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่เคยสัญญาไว้นะคะแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์หัวข้อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนกว่าประชาชนจะประกาศชัยว่าผลประชาธิปไตยจะออกมานั้นเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็สู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปอันนี้ก็คือเสียงจากจตุพรพรหมพันธ์มาริกาก็ขออนุญาตกลับเรียนถามนะคะไอ้ที่แกไม่ได้ไอ้ที่แกประกาศจะไม่ลงเลือกตั้งนี่คือถามหรือยังได้ข่าวว่าคนติดคุกจะไม่มีคุณสมบัติลงเลือกตั้งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ แกก็ตีตาหน้าใสไปเฉยเลยคนที่ติดคุกเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งเพราะว่าขาดซึ่งคุณสมบัติคุณสมบัติของคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งคือจะต้องไม่ถูกจำคุกจำคุกแปลว่าไม่ใช่คนที่รอลงอาญานะคนที่รอลงอาญาเนี่ยยังได้คนที่ถูกจำคุกแปลว่าคนที่ถูกควบคุมตัวไปขังไว้ในคุกถูกขังแล้วจะไม่มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งนะคะอันนี้คือตามรัฐธรรมนูญปี50และรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่ต่างกันคุณสมบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณสมบัติไม่ได้นี่ขอโทษนะคะพี่ที่ประกาศไปนี่พี่แบบหลอกลวงอีกแล้วหลอกลวงอีกแล้วครับท่านเอาละค่ะก็จตุพรไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะส่วนถามว่าคนอื่นๆในนปช.นะคะจะมีการประกาศตามแกมาไหมไม่นะคะถามว่าทำไมไม่เผื่ออะไรเผื่อทักษิณให้อยู่ปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อที่ดีๆแล้วก็เผื่อได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนในเต้นนะแล้วก็ตอนนี้จตุพรประกาศไม่ลงตัดคู่แข่งไปแล้วคนหนึ่งส่วนที่เหลือกูไม่ประกาศอะทำไมเผื่อไม่มีใครประกาศหรอกแกประกาศฮาราคีรีเป็นคนเดียวแล้วนะคะก็ผ่านไปนะคะผ่านไปนะคะผ่านไปจบข่าวเนาะจบข่าวแล้วพอแล้วเพราะว่าวันนี้มาริกาก็เมามอยพอหอมปากหอมคอนะคะส่วนพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะคะคนที่ออกมานะคะเป็นหัวหอกทวงฟันทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนั้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเครดิตนะคะถามว่ามีเครดิตยังไงมีเครดิตเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นตีนข้างขวาของคุณทักษิณชินวัตรจริงๆนะคะคนๆนี้ได้ออกมากล่าวอะไรคนๆนี้มากล่าวปุ๊บหนังสือพิมพ์ก็มีการนำมาเขียนเลยทันทีนะคะเอาเวลายิ่งลักษณ์เขาออกมาทำไมมีแต่ออนไลน์แล้วทำไมไม่มีหนังสือพิมพ์มาไปเขียนเพราะว่ายิ่งลักษณ์นั้นเป็นเพียงนอมินีคำว่านอมินีคือแปลว่ามึงแสดงละครไปแต่ว่าเขาไม่เฟื่อมึงเขาเชื่อใครเขาเชื่อคนนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่ภูมิธรรมเวชยชัยนะคะภูมิธรรมเวชยชัยเป็นใครนะคะภูมิธรรมเวชยชัยนั้นนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และรักษาการเลขาธิการพรรคเอ้ยไม่ใช่ขอโทษภูมิธรรมเวชยชัยประชาธิปัตย์ขึ้นหัวอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพจนะเพจอย่าดราม่าอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและปัจจุบันนี้ก็รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะภูมิธรรมเวชยชัยรักษาธิการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั้นนะคะวันนี้ก็ได้มีการออกมาแสดงท่าทีไม่ยอมรับผลประชามติที่เทไปทางฝั่งเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับจ้าแกบอกว่าหากการทำงานของเจ้าหน้าที่มีผลเชื่อว่าคนเนี่ยนะคะเปลี่ยนเชื่อว่าจุดเปลี่ยนของคนใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยซ้ำยังไม่เปิดพื้นที่ให้ฝ่ายต่างๆแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีการเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายต่างๆแสดงความคิดเห็นผลประชามติที่ผมรณรงค์ให้คว่ำนั้นเนี่ยผมจึงแพ้จริงๆผมจึงแพ้นะเพราะฉะนั้นการที่ผมแพ้นั้นผมจะไม่มีการประกาศยอมรับผลของประชามติเหมือนกับที่อภิสิทธิ์ประกาศผมเนี่ยนะคะผมขอประกาศเลยว่าผมไม่ยอมรับผลของมันอันนี้คือสัญชาติพรรคเพื่อไทยนะคะก็อะไรก็ตามที่ไม่เข้าข้างกูอ่ะกูก็ไม่เคยยอมรับ
อะไรที่เห็นไม่เหมือนกูมันก็ไม่ยอมรับหรอกสรุปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะคะเริ่มแสดงท่าทีแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับผลประชามตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าไม่เห็นด้วยแล้วสามารถทำอะไรได้ไหมก็ไม่นะคะไม่เห็นด้วยแล้วจะสามารถทำอะไรได้อีกก็ยังไม่แน่ใจนะคะสรุปแล้วยังไงก็ต้องรออยู่ดีนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเม้ามอยประจำวันวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็น เรื่องการเมืองที่ไม่ต้องไปเครียดมากนะคะการเมืองที่ไม่ต้องไปแบกอะไรไว้มากนะคะการเมืองที่เต็มไปด้วยนะคะความรับผิดชอบของหน้าที่พลเมืองแต่ว่าเรารับผิดชอบในสิ่งที่เรารับผิดชอบได้นะคะอะไรที่เกินจากของเราไปนะคะเราก็ทำหน้าที่สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวมาริกาว่างหลังค่ำๆนะคะเวลาเดิมก็อาจจะมานะคะมาริกาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ฟังต่อกันนะคะแต่ตอนนี้หัวบอกว่าเรตติ้งไม่ค่อยดีไม่ต้องพูดมากแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่ายิ่งไลค์นี่ยอด follower มันยิ่งหาย แสดงว่ามันคงมีคนรำคาญมึงอะ ก็เลยไม่อยากไลค์แล้ว ไม่อยากไลฟ์แล้วนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาเราก็จะมานี่แหละเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะอันไหนที่เราอยากจะพูดเนี่ยนะคะเราก็จะออกมาพูดนะคะถึงแม้ว่าพูดแล้วมันจะเป็นประโยชน์ผลมากบ้างน้อยบ้างนะคะเราก็จะออกมาพูดนะคะบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ถามว่าเราพูดเนี่ยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าเราพูดได้นะคะถามว่าถ้าเกิดเราไม่พูดตรงนี้เราจะมีเวทีอื่นพูดไหมคือก็ไม่ค่อยนะคะถามว่าไม่ค่อยมีเหรอคือไม่ค่อยได้พูดนะคะที่เหลือนั้นผัวพูดหมดเลยทุกวันนี้นี่เจ๊ไม่ค่อยได้พูดนะบอกก่อนมันพูดหมดเลยเอ้ามาโอเคมาทักทายกันหลังรายการเนาะทักทายกันหลังรายการนิดนึงทักทายกันหลังรายการนะคะคือทุกคนไม่ต้องตกใจคิ้วอันเข้มขมวดเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ของเจนะเจไม่ได้พยายามที่จะไปทำคิ้วให้เหมือนกับคุณพ่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ของเจนะ คือว่าเจไปเติมคิ้วมามันยังไม่เสถียรเท่าไหร่เดี๋ยวมันต้องรอให้มันจางนิดนึงตอนนี้เจต้องประคบประหงมมันก่อนนะคะคือเจก็คือมันเขียนออกมาแล้วผัวบอกว่ามันคิ้วมันขมวดเหมือนคิ้วพลเอกประยุทธ์เลย แหมมันจะอินเทนชอบอะไรขนาดนั้น เอ้ย ว่ามั้ยเจ๊เหมือนพลเอกประยุทธ์มั้ยคุณว่า มันบอกว่านะมันบอกว่าคิ้วเหมือนพลเอกประยุทธ์อ่ะแหมมันยังไม่เสถียรตอนแรกเจ๊บอกช่างว่าโอเคคุณเขียนให้มันดูเป็นแองเจลิน่าโจลี่หน่อยได้มั้ยเพราะว่าฉันแบบอยากแบบแนวแบบแองเจลินาโจลีมันต้องออกไปอีกนิดนึงแล้วก็หยักลงมาคุณเข้าใจไหมอีช่างมันบอกว่าไม่ได้แบบนั้นมันดูไม่สวยคือตกลงมันจะทำตามใจเราหรือเราต้องทำตามใจช่างไม่เข้าใจมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอให้มันเสถียรนิดนึงตอนนี้มันอาจจะเป็นปริงไปนิดนึง คุณอย่าดราม่านะหาว่าเจ๊คิ้วแบบเหมือนพลเอกประยุทธ์คุณอย่านะคุณอย่าสร้างประเด็น คุณอย่าจุดประเด็นนะเดี๋ยวยิ่งรักแกจะเคืองเอาโอ้ยไม่ได้เลยยิ่งฝันอยู่ว่าเคยเป็นลูกสาวคนโตพลเอกประยุทธ์เมื่อชาติที่แล้วเจ้าคุณวัดบางบัวบอกแล้วก็เชื่อเจ้าคุณโอ้ยดูดิมันต้องออกมาตรงนี้ถึงไหมมันต้องจริงๆแล้วมันต้องไปอีกนิดนึงนะแล้วก็อยากลงอีกหน่อยอย่างเงี้ยนะคือตอนแรกก็บอกเจ๊ก็บอกเขานะว่าเฮ้ยช่างขามึงแบบอย่างนี้ได้ไหมคือแบบยาวอีกหน่อยแล้วก็แบบให้มันดูแบบโค้งได้ไหมโค้งอ่ะแล้วก็ทำให้ช่างดูว่าโค้งอย่างเงี้ยโค้งนะคุณโค้งแล้วก็ให้มันโค้งแบบคือให้มันโก่งๆจะได้ไม่ต้องเขียนเข้าใจไหมโค้งโก่งๆพอมันบอกว่าโอ้ยคุณมาลี่คะถ้าโก่งๆแบบนี้นี่ช่างทำให้ไม่ได้ละค่ะมันเป็นคิ้วตกใจคุณมารีจะตกใจอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงคะเรื่องความงามเนี่ยเราอย่าไปเชื่อตัวเองเราต้องเชื่อคนอื่นว่ามันดูแล้วว่ามันดูแล้วว่าเรางามก็โอเค
ถ้าเมื่อไหร่เราดูแล้วว่าเรางามเมื่อนั้นจะชิบหายเลยเพราะว่าเราอยากเข้าข้างตัวเองอ่ะจบข่าวนะคะวันพรุ่งนี้นะคะโอกาสดีเราก็อาจจะได้มาเจอกันนะคะเมื่อเวลาที่ JKQJK งานได้นะคะช่วงนี้อาจจะแบบหายไปบ้างอะไรบ้างอ่ะนะไม่ต้องว่ากันเพราะว่าพอดีว่ามีลูกค้ามีภารกิจประชุมตอน5โมง6โมงแล้วมันติดพันถึงทุ่ม2ทุ่มอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่เรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมคะให้โมลี่ได้นี่นิดนึงได้พอดีว่าต้องคือคุณเข้าใจใช่ไหมคือเวลามานั่งจัดรายการให้คุณฟังเนี่ยจัดฟรีเข้าใจใช่ไหมคะคือเวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงกลางนั่งตรงนี้เนี่ยแล้วเล่าให้คุณฟังเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่เล่าเรื่องจริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาคือเรื่องจริงนะคะแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณได้สาระไหมคุณได้คุณได้ความบันเทิงไหมคุณได้แล้วเจได้อะไร เจได้ผัวด่า ว่านั่งพูดอยู่นั่นแหละชั่วโมงกว่านี่มันนวดหลังผัวนี่ได้ตั้งเยอะแล้วมาคุยกับคนอื่นอยู่นั่นกับผัวกับลูกกับผัวที่มาคุยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความเสียสละของมาริกานะคะเพราะฉะนั้นเราจะโซเชียลมากไม่ได้นะคะโอเคค่ะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ